นี่จ้านี่จ้ามาเที่ยวสวนลำไยที่ลพบุรีนะลำไยคิดตันอร่อยมากออกลูกดกมากแต่ต้นสูงสูงอ่ะเขาปลูกเองนะเป็นสวนเลยต้นมันเนี่ย4ปีได้กินลูกจ้ะแต่เป็นไม้ที่ว่าขาดน้ำไม่ได้ชอบน้ำมากน้ำท่วมตายไหมน้ำท่วมยังไงแช่เหรอค่ะแช่วันสองวันไม่ตายอ่ะถ้าแช่วันสองวันไม่ตายเป็นน้ำฉ่ำน้ำไม้ฉ่ำน้ำไม้ชอบน้ำอ่ะแต่ถ้าน้ำท่วมขังตายนะถ้าน้ำท่วมผ่านนี้ไม่ตายปลูกง่ายไม่งอแงต้องเวลาผสมเกสรต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายมากขึ้นผสมให้เสร็จชิมลูกหนึ่งนะเดี๋ยวตัดให้ดูนะตัดให้ดูเนื้อลูกมันนะนี่นะดูเนื้อนะอันนี้เพาะจากเม็ดนะสุดยอดมากจ้ะกลิ่นมันหอมเหมือนทุเรียนป่ะใช่ครับก่อนจะไม่กินทุเรียนอ่อนๆใช่มันมีกลิ่นทุเรียนอ่อนๆและเนื้อมันหนุ่มๆเหนียวๆเงาะผสมลำไยใช่แต่ว่าอยู่มันเหมือนอร่อยมันแต่ว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยสมราคาคล้ายลำไยผสมลิ้นจี่ผสมเงาะอะไรมาเนี่ยนั่นแหละเนาะแต่มันก็หนึบๆแต่พอเราเคี้ยวแล้วมันจะหอมกลิ่นทุเรียนขึ้นจมูกสดๆมันจะหอมหน่อยตามไปก็จะกินก็ไม่ค่อยแต่ถ้าเกิดเราสั่งลูกไปกินอย่างเงี้ยเม็ดมันไม่ค่อยสดมันก็จะเพาะงอกเปอร์เซ็นต์งอกช้าถ้าเป็นลาก็ไม่งอกเลยที่มันชอบเป็นลาตรงขั้วลาเหมือนเก็บต้องเก็บแล้วกินแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ลูกก็เราต้องเก็บสดๆแล้วก็เม็ดมาวางอย่างนี้เพาะเลยขึ้นไวแต่ถ้าเกิดเราสั่งลูกมาหลายๆวันไม่ดีเปอร์เซ็นต์งอกร้อยลงขอบคุณมากนะครับที่ให้ชิมสวนปลาปื้มเจ้าของน่ารักมาก